สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Factory Reset ตัวกล่อง T800 นะครับในกรณีที่กดเปิดกล่องมาไฟสีเขียวขึ้นแต่ว่าภาพที่หน้าจอเป็นสีดำไม่ขึ้นอะไรนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยในขณะที่กล่องมันเปิดอยู่ให้กดปุ่ม Power 1ครั้งครับเพื่อปิดแล้วรอจนกว่าไฟสีเขียวจะดับลงไปนะครับพอไฟสีเขียวดับลงไปแล้วให้กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะมีเมนูให้เลือกระหว่าง factory reset กับ reboot นะครับทีนี้ พอหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่คีย์บอร์ดนะครับขึ้นลงเพื่อเลือกข้อ factory reset แล้วกด enterหน้าจอก็จะฟ้องมาว่าให้รอประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้เราก็คือรอจนกว่าเครื่องจะทำการรีบูตใหม่พอตัวเครื่องมันรีบูตขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากทำการ Factory Reset เนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้มันยังไม่มีคอนเนคชั่นที่เคยสร้างไว้นะครับในกรณีนี้เนี่ยให้เราเปิดเครื่องข้างๆแล้วก็ให้ทำควบคู่กันไปจะได้ดูว่าเครื่องข้างตั้งค่าแบบไหนเราจะได้สามารถ Copy ได้นะครับแต่ว่าวิธีเบื้องต้นก็คือให้ไปที่รูปฟันเฟืองครับ แล้วก็ตั้งค่าจอภาพก่อนตรง Display Resolution นะครับให้เลือกเป็น Auto แล้วกด Save จากนั้นกด Confirm ครับเครื่องจะทำการรีบูต1ครั้งหลังจากที่รีบูตเสร็จนะครับเครื่องจะถามว่าให้เรา Confirm ไหมจากการที่เราตั้งค่าหน้าจอไปให้กด Confirm นะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองอีก1รอบจากนั้นให้ไปตั้งค่ารหัสครับในการเข้ามาตั้งค่าในส่วนของ Control Center ให้กดที่ Password แล้วก็ตั้งเป็น 1-6 ครับถ้าเป็น Default จากโรงงานเนี่ยเราจะตั้งไว้ให้เป็น 1-6 กด Confirm แล้วจากนั้นไปที่หน้า Network ครับในกรณีนี้มันเป็น DHCP ถ้าโรงเรียนเนี่ยมี IPแยกไว้อยู่แล้วครับก็ให้ดูเครื่องซ้ายหรือเครื่องขวาแล้วก็ให้ใส่ IP เรียงลำดับกันไปพอเราตั้งค่า IP เสร็จให้ดูที่ปุ่มล่างด้านขวานะครับก็คือตรงนี้ถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันจะขึ้นว่า connected แล้วก็มาที่หน้า connection setting ครับไปที่ add Microsoft RTP connection กด1ครั้งในส่วนนี้นะครับจะเป็นใส่ connection name ถ้ามีเครื่องข้างๆให้ทำตามนั้นได้เลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราจะสามารถดูได้ที่เครื่องโฮสต์นะครับทีนี้อันนี้เป็นเครื่องโฮสต์เนาะผมจะทำการล็อกอินเข้าเครื่องโฮสต์พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ My Computer คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Property ครับให้มาดูตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็น Computer Name ตรงนี้ให้เราจำชื่อ Computer Name เอาไว้แล้วก็มาใส่ที่ตัวเครื่อง T800 ได้เลยครับก็คือ SMC02แบบนี้นะครับให้ตรงกันถ้ามี user ก็ให้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกด remember user แล้วก็ใส่ user กับ password แล้วก็ให้มากดที่เป็น auto connect นะครับเวลาเปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยมันจะได้ล็อกอินเข้าได้อัตโนมัติ
แล้วกดคนนี้ครับ